สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ TheSaMET!NEWS ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามาที่งานล่องเรือของ Meridian Cruise ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับนี่เลยคุณผู้ชมนะฮะเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาใช้ Meridian Cruise ของเรานะนี่เลยสวัสดีค่ะโอ้วันนี้นะคะมาใช้บริการของ Meridian Cruise นะฮะมันต้องบอกถามว่าอาหารเป็นยังไงบ้างอร่อยมากๆเลยครับผมอย่างเช่นแซลมอนนะครับหอยนางรมแล้วก็กุ้งเผาครับแล้วบรรยากาศดีไหมนั่งไกลนานดีมากครับลมเย็นสบายเลยครับแล้วฮะแล้วมาใช้บริการที่นี่บ่อยไหมฮะเพิ่งมาเป็นครั้งแรกครับผมก็ประทับใจเลยใช่ครับอยากให้ตัวอาหารที่แบบว่าตัวเองชอบมากที่สุดอีกเมนูหนึ่งครับผมครับก็ไก่ผัดเผ็ดนะครับอ๋อไก่ตัวนี้ใช่ไหมครับรสชาติมันอร่อยมากๆเลยได้โอเคแล้วราคามาใช้บริการเป็นยังไงบ้างก็ไม่แพงมากครับสบายกระเป๋าครับเรียนเชิญคุณผู้ชมทางบ้านให้มาใช้บริการครับผมไงก็ขอเรียนเชิญคุณผู้ชมนะครับมาใช้บริการเรือลำนี้ได้นะครับผมได้ขอบคุณมากครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ลูกค้าที่มาใช้บริการ Meridian Cruise อีกท่านหนึ่งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนมาใช้บริการของ Meridian Cruise ที่บ่อยไหมอ๋อนี่ครั้งที่ 5 แล้วครับว้าวสุดยอดแล้วชอบอาหารอะไรเป็นพิเศษบ้างกุ้งปลาแซลมอนว้าวของทะเลสดๆทั้งนั้นแล้วอาหารไทยอย่างอื่นชอบอีกไหมสุดยอดที่นี่เขาแบบสดๆทั้งนั้นเลยอ่ะนี่ครั้งที่ 5 แล้วครับมาสุดยอดได้เลยเป็นแขกประจำที่นี่แล้วถามมานิดหนึ่งราคาแพงไหมเป็นยังไงบ้างจับต้องได้ครับได้เลยอยากเรียนเชิญให้พี่น้องคนไทยหรือชาวต่างชาติที่ดูรายการของเราอยู่เนี่ยมาใช้บริการ Meridian Cruise ตรงนี้กันเชิญนะครับอาหารไม่แพงของสดนะราคามิตรภาพราคาที่จับต้องได้ครับที่ Meridian Cruise ที่ไอคอนสยามถูกต้องครับได้เลยค่ะคุณผู้ชมฝาก Meridian Cruise ไปด้วยค่ะขอบคุณครับ